ณณตอนนั้นณตอนนั้นแล้วตอนนี้ณตอนนี้ก็ชอบชอบมากครับไม่ถึงว่าชอบซีรีส์หรือชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างตัวเขินนะตัวเขินชีวิตจริงเขินกว่าครับชีวิตจริงเมื่อกี้พี่เลยถามไปแล้วคุณบอกว่าในเรื่องอะเล่นเป็นนนกุลกับแอปหรือว่าเลือกเป็นเดียวกันไม่ผมไม่พูดอย่างนี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราเป็นทำงานจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนนะครับคือจะไม่ไปอะไรหนึ่งคือเมสเสจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าก็แล้วก็เป็นวงที่โปรดเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็สื่อให้ความอินกับชีวิตคนนี้พอดีด้วยครับผมแล้วนั่นแหละแล้วก็เป็นสื่อให้พี่แอฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้แล้วเป็นไงถ้าเขาจะจับไมค์ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราอยากอยากมากตอนแรกเราเขาจะร้องอยากมากถ้าโดนจะร้องใช่ใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราก็มองว่าก็น่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญานะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนนะครับผมทุกคนเป็นพยานนะปีหน้านะฮะเขาพี่เขาก็ร้องแน่นอน